แถลงข่าวประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติความสำเร็จแห่งปี2022 CEO Number 1 2022ครั้งที่1และงานประกวด Miss CEO Number 1 Information 2022เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับวงการงานประกาศรางวัลด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยในการการันตีด้านคุณภาพศักยภาพและการสร้างความภาคภูมิใจให้กับธุรกิจนั้นๆอีกทั้งช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่งกับรางวัล CEO Number 1 2022ครั้งที่1จัดขึ้นภายใต้สโลแกนเปลี่ยนความฝันเป็นความจริงโฟกัสเป้าหมายนอกจากนั้นภายในงานยังได้ทำการเปิดตัวเวทีการประกวดสาวงาม Miss CEO Number 1 2022ภายในงานนี้อีกด้วยทุกคนที่มาในงานนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็เหมือนการเป็นขวัญกำลังใจนะคะให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเลือกมาเป็นส่วนร่วมในการฉลองความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะกราบสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดี CEO แล้วก็คณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวของวันนี้นะคะวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เนื่องด้วยนะคะองค์กรอนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยภายใต้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยธุรกิจสู่สากลได้กำหนดการแถลงข่าว CEO Number 1 2022และงานประกวด Miss CEO Number 1 2022วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยนะคะสู่สากลและยังเป็นฉลองความสำเร็จและยกย่องเกียรติให้แก่นักธุรกิจนะคะ CEO ดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปีได้ความเชื่อมั่นยอมรับในธุรกิจมีความบริหารในงานจัดการในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีเยี่ยมและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลอันเป็นที่ยอมรับเดินหน้าสู่ระดับสากลค่ะสบายดีก่อนอื่นมดต้องขอบใจที่ว่าได้เหียนเซินเขางานนี้เนาะซึ่งมาจากลาวแล้วก็มีความรู้สึกดีใจได้ที่ได้รับรางวัลนี้เนาะเป็นรางวัลแรกเลยเนาะขอบใจสวัสดีค่ะดิฉันนะคะเป็นผู้บริหารของสถาบันสอนสักคิ้วนะคะแล้วก็เป็นศูนย์สอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งก็เกี่ยวข้องกับอาชีพในการเสริมสวยแล้วก็รับรองมาตรฐานของช่างเสริมสวยช่างเล็บช่างคิ้วต่างๆซึ่งก็จะเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคเพราะเราเป็นการคัดสรรนะคะช่างที่มีมาตรฐานจริงๆนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ผู้บริโภคผิดหวังค่ะก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้รับรางวัลนี้แล้วก็ชื่นใจค่ะที่เห็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกอาชีพได้มารวมตัวกันแล้วก็คาดหวังว่าอาชีพแต่ละอาชีพอาจจะมาคอนแทคกันแล้วก็ได้สื่อสารกันได้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศเราได้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็น CEO ของจูซอนคลินิกนะคะเป็นคลินิกที่ใหญ่ที่สุดในหัวหินนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ได้มาร่วมงานนี้นะคะไม่ใช่ไลน์